ใหญ่แห่งปีที่เป็นการรวบรวมเอาเหล่าบรรดาคนดังในสายอาชีพต่างๆมาไว้ด้วยกันมากที่สุดงานนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักธุรกิจแล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความนิยมและยังมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเพื่อเข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศนะคะกับรางวัลนครราชอวอร์ดครั้งที่5ที่จัดโดยนิตยสารดาราซุปตาทีวีนะคะไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและบุคคลองค์กรนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนครราชอวอร์ดครั้งที่5ประจำปี2565ในสาขาโหราศาสตร์ดีเด่นแห่งปีนะคะคือคุณอรพันธ์ฟองลมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอรพันธ์ฟองลมอาจารย์เอสักลายมือเศรษฐีศรีสะเกษค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกๆท่านนะคะและทีมผู้จัดทุกๆท่านด้วยค่ะที่ให้เกียรติอาจารย์ได้มารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะก็เป็นการสักลายมือเสริมดวงนะคะก็เสริมค่ะเสริมดวงแบบโชคลาภการเงินการงานนะคะแล้วก็จะมีศาสตร์เกี่ยวกับงานอักขระนะคะอักขระก็คือการเสริมเก็บทรัพย์นะคะใช่ก็จะเป็นงานนาชาลีติยันนาชาลีตินะคะแล้วก็ยันถุงเงินถุงทองค่ะทางสำนักของอาจารย์นะคะก็จะเป็นมีดูดวงด้วยมีทั้งดูดวงตัวต่อตัวแล้วก็ดูดวงออนไลน์ด้วยค่ะก็ก่อนอื่นก็จะวิเคราะห์ลายเส้นลายมือทุกคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็เสริมเส้นไม่เหมือนกันใช่ค่ะเราต้องดูแล้วก็เสริมให้ถูกจุดวันเดือนปีเกิดแล้วก็ลายมือต่างๆก็จะมันจะมีรายละเอียดลึกๆลงไปอีกค่ะใช่เราจะได้เสริมให้ถูกข้อแนะนำก็คือหลักๆเลยค่ะเน้นทำบุญถ้าเกิดว่าสักไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทำบุญหรือว่าคุณไม่ปฏิบัติยังไงก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวอาจารย์เองก็สักก็เน้นให้กับตัวเองอยู่แล้วค่ะใช่เพราะว่าเรารู้เส้นต่างๆด้วยค่ะก็เสริมให้กับตัวเองแล้วก็เกิดความโชคดีเกิดเรื่องดีๆกับตัวเองด้วยเราก็อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยค่ะเพราะว่างานของอาจารย์อ่ะจะแบ่งทำบุญทุกๆเคสเลยทุกๆคนเลยค่ะอาจารย์จะแบ่งทำบุญใช่ไปให้ลูกศิษย์ทุกๆคนเลยค่าครูของอาจารย์ก็เริ่มต้นแค่999 บาทค่ะหรือถ้าเกิดว่ายังไม่แบบยังไม่พร้อมที่จะสักอาจารย์ก็สามารถแบบดูดวงให้ได้ก่อนค่ะสงสารบางทีค่ะแล้วก็ดูดวงแล้วก็นำไปทำบุญได้นำไปทำบุญแล้วก็แนะนำการเสริมดวงให้ถูกวิธีว่าเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนก็มีความทุกข์แล้วก็จะช่วยในทางด้านนี้เป็นช่วยในเรื่องการมีความแบบยึดเหนี่ยวจิตใจให้ดีขึ้นของอาจารย์ก็ลายมือเนี่ยจะไม่เน้นสีให้ติดเพราะว่าลายมือจะมีการเปลี่ยนแปลง 3-6 เดือนค่ะแต่ค่างานอักขระนี่ก็จะติดเลยค่ะงานอักขระติดตามอาจารย์เอได้ที่เพจนะคะสักลายมือเศรษฐีมหาเฮงศรีสะเกษอาจารย์เอค่ะแล้วติดต่อไลน์นะคะ ARIKO7777เบอร์โทร0849364055ค่ะเป็นเรื่องของความศรัทธานะคะความเชื่อความศรัทธาของทุกๆคนน่ะอาจารย์เชื่อว่ามีนะคะแต่จะมีมากมีน้อยแค่ไหนก็คืออยู่ที่ตัวเราเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับเสมอนะคะเราจงเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับเสมอนะคะคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาค่ะ